อ่ะนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหเรามาตามข่าวสารของลีโอเนลเมสซี่กันหน่อยครับตอนนี้ทางเมสซี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงต่อไปนะครับล่าสุดทางด้านของลีโอเนลเมสซี่ครับกองหน้าชาวอาร์เจนตินของปารีสแซงต์แมงเองยอมรับว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของตัวเองในการค้าแข่งอีกนะครับต้องบอกว่าเมสซี่กำลังจะหมดสัญญากับเปเชหลังจบช่วงซัมเมอร์นี้ไปนะครับแล้วก็เมสซี่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมเก่าอย่างบาร์เซโลนาด้วยนะตามการรายงานของเดียร์เรียลสปอร์ตครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือล่าสุดทางเมสซี่เองเปิดเผยระหว่างร่วมงานอีเวนต์ของหลุยส์วิตตองนะครับเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกโดยจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจครับเรามาฟังสิ่งที่เมสซี่ให้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตของผมและมันจะเป็นยังไงต่อไปผมชอบจินตนาการคิดถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าอนาคตของผมจะเป็นยังไงอะไรก็ตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็นมันก็จะเป็นแบบนั้นคือเมสซี่ครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาเนื่องจากกุนซืออย่างชาบี้เอร์นันเดซกุนซือของบาร์ซ่าคนปัจจุบันเนี่ยต้องการดึงเมสซี่กลับไปร่วมงานอีกครั้งนึงครับเหมือนกับนักเตะบาร์ซ่าคนอื่นๆอีกหลายคนเลยที่อยากจะกลับไปที่อยากจะให้เมสซี่กลับไปนะครับแต่ทางสโมสรยังต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องเพดานค่าจ้างเพื่อรองรับการกลับมาของลีโอเนลเมสซี่ด้วยนะเวลานี้ครับโอ้โหถือว่าต้องดูครับว่าการเงินจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะว่าถ้าเมสซี่จะกลับไปเนี่ยก็ต้องให้ทางบาร์ซ่าเคลียร์เรื่องเงินก่อนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ของลีโอเนลเมสซี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม